สนามกีฬาพระรามเมศวรนั้นเป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์ประจำจังหวัดลพบุรีเป็นสนามกีฬาระดับมาตรฐานแห่งหนึ่งที่ใช้ในการจัดแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือองค์กรต่างๆและยังเป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนและออกกำลังกายของชาวลพบุรีสนามกีฬาแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนพนารายมหาราชตำบลทะเลสอนอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีด้านหลังของสารกลางจังหวัดลพบุรีซึ่งมีสนามต่างๆที่ใช้แข่งขันกีฬาครบทุกประเภทปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดูแลในอดีตนี้สนามเคยใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลลพบุรีจนถึงปีพุทธศักราช2558ต่อมาสโมสรฟุตบอลอาร์มี่ยูไนเต็ดมีการกำหนดใช้สนามนี้เป็นสนามเหย้าในการแข่งขันไทยลีก2ฤดูกาลปี2563แต่ว่าเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2562ได้มีการประกาศยุบทีมตั้งแต่ฤดูกาลพุทธศักราช2563เป็นต้นไปทำให้ยังไม่มีสโมสรใดเข้ามาใช้งานสนามแห่งนี้ต่อไปจะแนะนำสนามนี้นะครับตรงนี้เป็นสนามบอล1สนามเดี๋ยวจะพาไปดูที่ต่างๆนะครับนี่ครับเป็นสนามสำหรับวิ่งกับเตะบอลอันนี้สำหรับจัดแข่งขันเลยอัธจันทร์ทั้งหมดนั่งได้ประมาณ 20,000 ไม่รู้ครับมั่วอันนี้ไม่น่าจะเป็นข้อมูลจริงแต่ก็น่าจะได้ประมาณ 2-3,000 ครับน่าจะได้ถึง 3,000 คนกิจกรรมทุกปีนะครับมีทั้งเดินวิ่งทั้งแข่งกีฬาหลายๆอย่างนะครับก็จะไปสนามเทนนิสกันนะครับอยู่ตรงนู้นไปครับอันนี้ที่ตรงนี้เป็นที่เต้นอาราบิกนะครับนี่มึงเต้นอีกอ่ะออกกำลังกายคนเดียวเลยนะส่วนตรงนี้นะครับเป็นส่วนสุขภาพนะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถออกกำลังกายได้ 2,000 years later ขนาดแรงนะตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นและสวนสาธารณะครับของมีแต่ของเด็กทั้งนั้นเลยเนี่ยผมเล่นทำไมก็ไม่รู้